การเป็นข้าราชการกับไม่เป็นข้าราชการเนี่ยพอไม่เป็นข้าราชการเนี่ยความรับผิดน้อยกว่าการเป็นข้าราชการการรับผิดชอบอะไรต่างใช่ไหมเขาก็ถึงโต้เถียงกันว่าต้องเป็นข้าราชการต้องอายุไม่เกิน60ใช่ไหมเพราะมหาลัยนี่ยังเป็นอยู่ในอันนี้ยังอยู่ในระบบอันนี้มหาลัยยังอยู่ในระบบเขาก็เถียงกันอันนี้ปรากฏว่านะฮะก็เถียงกันไปเถียงกันมาก็คือว่าพอปุ๊บเนี่ยนะฮะก็มีการประชุมเนี่ยกกอ.คือกรรมการการอุดมศึกษาก็ประชุมร่วมกับนายกสภามหาวิทยาลัยและอุปนายกสภา58แห่งประชุมเสร็จเพราะว่าจะทำตามคำสั่งศาลปกครองหรือเปล่าที่แบบว่าอันนี้ตกลงว่าจะทำตามเปล่าผลออกมาว่าไงรู้ไหมฮะยังไงคะผลออกมามีข้อเสนอให้พลเอกประยุทธ์ออกม.44คุ้มครองผู้ที่อายุเกิน60ไปอย่างนั้นซะอีกนะคือยังไงไปขอให้ใช้อำนาจคสช.นะฮะให้เอาม.44มาแก้ไขอีกทีบอกว่าเกิน60ก็ได้เพราะบอกว่าแนวทางนี้จะเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่เร็วที่สุดเพราะสภาเองบอกว่าจะขยับไปทางไหนก็โดนฟ้องมันหมดทุกทางนะและนายกสภาที่เคยเป็นอัยการก็ได้ให้ข้อคิดเห็นว่าคำสั่งศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวมีผลเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีคือถ้าหากไปยึดตามแล้วบังคับให้อธิการบดีที่อายุเกิน60ปีลาออกมีสิทธิ์ฟ้องสภาได้เหมือนกันแล้วบอกว่าศาลปกครองสูงสุดไม่ถือเป็นกฎหมายใหญ่ที่สุดเพราะยังมีมาตรา44มารัฐธรรมนูญโทษฮะคือมาตรา44ศาลก็ตีความแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีปัญหาสิฮะแต่ว่าคุณหมออุดมก็เถียงว่าอย่ามาใช้อย่างนี้เลยขอร้องไม่ใช่ทางออกใช่ไหมฮะทีนี้ประเด็นก็คือว่าเอาไงเขาก็พยายามโต้แย้งกันมานะฮะก็คือสุดท้ายเขาก็เสนอที่กลับมาที่คุณหมอทีเขามีเสนอ3ข้อเขาก็บอกว่าเขาตีความทางกฎหมายกันมา3ข้อบอกว่าคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเนี่ยผูกพันเฉพาะกรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏที่กาญจนบุรีเท่านั้นยังถือเป็นเกณฑ์ไม่ได้เอาไปใช้กับมหาลัยอื่นไม่ได้อันนี้ก็ขำเริ่มงงแล้วนะคือคำถามว่าถ้ามันเป็นเกณฑ์อย่างนี้แล้วนี่นะฮะมันก็ไม่ใช่ศาลปกครองกลางนะฮะศาลปกครองกลางเนี่ยเขาเป็นศาลชั้นต้นใช่ไหมฮะทีนี้พอศาลสูงสุดแล้วเนี่ยมันแปลว่ามหาลัยอื่นถ้ามีคนฟ้องเขาก็ต้องตัดสินอย่างนี้หมดถูกตัดสินอย่างนี้หมดคุณก็ต้องพ้นตำแหน่งหมดแล้วคุณจะมาเถียงกันอยู่ทำไมว่าเฉพาะแค่ราชภัฏกาญจนบุรีใช่ไหมฮะอันที่2เนี่ยไม่ผูกพันมหาลัยที่ออกนอกระบบอันนั้นอาจจะใช่มหาลัยออกนอกระบบเนี่ยมันมีกฎหมายของตัวเองอาจจะใช่ต้องไปดูกฎหมายของแต่ละแห่งนะแล้วก็อันที่3เขาก็บอกว่าเป็นหน้าที่ของมหาลัยแต่ละแห่งไปหาวิธีแก้กันเองตอนนี้ก็ยื่นมาให้หมอทีก็อึดอัดคือสรุปแล้วหมอทีเลยไม่รับบอกไปหาทางออกกันเองก็สื่อก็พาดหัวทำนองนั้นบอกหมอทีก็โยนกลับไปบอกคุณไปตัดสินกันเองตอนนี้ก็โอละเวงไปหมดฮะโอละเวงไปหมดคือถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องชมนะฮะจะมีที่สุราษฎร์ธานีที่ท่านอธิการบดีเนี่ยท่านตัดสินใจลาออกเลยลาออกเองนะฮะแล้วก็มีรองอธิการบดีหลายแห่งท่านก็ตัดสินใจมีแสดงสปิริตลาออกเองนะคืออันเนี้ยก็คือผมก็ไม่ทราบว่าจะไปเถียงกันอยู่ทำไมใช่ไหมการที่ไปถกเถียงกันอยู่แบบนี้มันก็เลยยิ่งบานปลายเข้าไปใหญ่คนก็ถามว่าอ้าวเนี่ยแล้วจะมาอยู่กันทำไมคือในเมื่อแบบคล้ายๆว่าทำไมถึงอยากเป็นกันนักใช่ไหมอายุก็เกิน60แล้วทำไมถึงอยากเป็นตอนนี้สังคมก็ถามเยอะเลยสื่อก็วิพากษ์วิจารณ์กันเต็มไปหมดฮะทำไมถึงต้องอยากเป็นใช่ไหมคือก็มีคนพวกคนที่เคลื่อนไหวเรื่องพวกนี้เนี่ยก็คือสายของพวกอาจารย์สภาอาจารย์พวกที่ประชุมสภาอาจารย์อะไรต่างๆนี่เขาไม่เห็นด้วยไงฮะเขาก็พยายามแบบออกมาตีแบบคล้ายๆกับว่าให้ข่าวอะไรเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยก็คือแบบมันเป็นเรื่องของหนึ่งก็คือแบบค่าตอบแทนมันสูงค่าตอบแทนมันสูงคือการเป็นข้าราชการเนี่ยนะฮะเป็นข้าราชการเนี่ยเงินเดือนมันมีกรอบบังคับอยู่แต่พอพ้นตำแหน่งข้าราชการพ้นข้าราชการเป็นเกษียณพระราชบำนาญไปแล้วเนี่ยแล้วมหาลัยจ้างมาเป็นอธิการบดีเนี่ยอันนี้เงินเดือนมันเพิ่มนะฮะไม่ทับซ้อนครับเขาอธิบายว่าไม่ทับซ้อนฮะแต่ดับเบิลบำนาญก็รับบำนาญไปแล้วก็มาเบิ้ลเงินเดือนอธิการบดีก็คือซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันเป็นรายได้ที่มาจากหารายได้เองคือมาจากค่าโดยกิจนักศึกษาหรือจากอะไรต่างๆก็แล้วแต่ก็จะได้กันแบบอย่างที่เขาเปรียบเทียบกันก็คือบอกว่าถ้าเป็นราชการที่เป็นข้าราชการเนี่ยยังไงก็ได้ประมาณ100,000ทั้งรวมค่ารถประจำตำแหน่งรวมอะไรต่างๆนี่นะฮะที่เราเคยอธิบายแล้วค่าตอบแทนรถประจำตำแหน่งรวมเงินประจำตำแหน่งอะไรต่างๆนี่อย่างมากก็ประมาณ100,000หน่อยๆ แต่ถ้าไปถึงแบบที่อธิการบดีที่จ้างมาแบบนั้นเนี่ยก็คือแบบไม่นับบำนาญนะอาจจะได้ไปถึง200,000กว่าอะไรแบบนี้บางแห่ง4-5 แสนอะไรกันก็มีหรือว่าบางทีไปเปิดหลักสูตรเปิดอะไรต่างมีการตั้งตำแหน่งมีการตั้งอะไรต่างได้มาอีกคือไม่ใช่แค่เรื่องของรายได้นะมีความคิดออกมาด้วยเหมือนกันบอกว่าจะได้มีองค์ความรู้ใหม่ๆเข้ามาพัฒนาเหมือนกัน